เอาละครับเราก็สวัสดีท่านคนดูทุกคนกันด้วยนะครับใครที่รับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงการเดทติ้งออนไลน์เนี่ยผู้ชมนึกถึงเลยว่าโอ้โหมันต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักแน่นอนแล้วมันจะคือเกมไหนคือเกมโรบล็อกนั่นแหละครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างมาแค่อันเดียวก็พอนะก็สำหรับคลิปนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการออนไลน์เดทติ้งเหมือนกันนะครับผมนะคุณผู้ชมบางคนก็เคยเป็นใช่ไหมครับผมก็เคยเหมือนกันครับไม่มีแบบว่าไม่ใช่มีคนเดียวหรือว่ามีคนคนเดียวที่เป็นครับแต่ยังมีหลายคนเลยครับที่เดทติ้งออนไลน์กันเยอะมากเลยนะครับผมก็อาจก็ตอนนี้นะครับก็เริ่มลดน้อยลงไปบางทีแล้วนะครับเพราะว่าไอแมปพวกเดทติ้งออนไลน์ลีอะไรนะแล้วแมปแนวโรลเพย์ก็ด้วยนะครับคือมันไม่ค่อยมีไอเรื่องแบบนี้มากเท่าไหร่นอกจากจะเป็นไอแมปที่มันเป็นการแชทในตัวแมปนะครับคือไอแมปที่มันแชทกันนี่แหละนะมันก็จะมีครับไอพวกเดทติ้งออนไลน์นี่แหละว่าอายุอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมนะก็จะแบบโอ้โหคือแบบคิดอะไรกันอยู่เนี่ยแบบยังไงคือก็แบบแอบชอบกันอย่างนี้โอ้โหแล้วแอดเฟนไปเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตัวในโรบล็อกเนี่ยเขาอาจจะดูน่ารักนะตัวเขาอาจจะน่ารักก็จริงนะครับแต่ตัวจริงของเขาอาจจะอ้วนเป็นผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงในโรบล็อกอย่างนี้ก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะลักษณะที่เราจะดูว่าคนนี้เป็นเดทติ้งออนไลน์แน่นอนเราจะต้องดูให้ออกเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าคนที่เป็นเดทติ้งออนไลน์เขาแต่งตัวยังไงนะครับแล้วยุคใหม่นี้เขาแต่งตัวกันยังไงนะครับผมจับได้นะว่าคนนี้เขาปิดนะครับมาเราจะไปดูกันว่าเครื่องแต่งกายของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ไปโหลดรูปภาพมานะครับเพราะว่ามันเป็นรูปเก่าคนอาจจะดูออกแน่นอนครับว่าไออุปกรณ์ที่เขาออนไลน์เดทติ้งกันเนี่ยโอ้โหมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะวงให้ดูเลยแล้วกันนะครับสิ่งแรกนะครับคือไออันนี้นั่นเองนะครับผมคือหน้ากากมีนะครับหรือมีชื่อว่า Bear Fake Mask นั่นเองนะครับผมก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาจะใส่กันในการเดทติ้งออนไลน์เนาะส่วนหน้าทางก็จะเป็นพวกหน้าทางนินจานะครับผมก็เคยโดนนะครับการเดทติ้งออนไลน์เนี่ยนะครับและส่วนตัวเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะครับที่จะแต่งตัวแบบนี้แล้วไปเดทติ้งออนไลน์เนี่ยมันน่าจะไม่มีอยู่แล้วนะแต่ถ้ามีก็อาจจะเป็นไปได้ครับก็อย่าไปอะไรกับเขาอะไรเลยเนาะก็คิดว่ามันเป็นเกมเอาไว้เล่นเพลิดเพลินแค่นั้นไม่ต้องไปหาฟงกาแฟอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นร่างกายนะครับที่ยังไงล่ะคนบางคนสำหรับบางคนเนี่ยเขามักจะใช้นะครับไปหาผู้หญิงครับใช่แล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะบางคนก็ยังจะอาจจะแปลกใจอยู่ก็เหมือนกันนะครับก็คือสำหรับบางคนเนี่ยคือก็ชอบการเดทติ้งออนไลน์กันถูกไหมครับสำหรับบางคนก็ไม่ชอบครับเพราะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงนั่นเองนะครับการเดทติ้งออนไลน์เนี่ยมันอาจจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปโดยกระทันหันได้นะครับก็คือแบบว่าการเดทติ้งออนไลน์เนี่ยคือเมื่อคุณรักกับเขาอะไรเสร็จสรรพใช่ไหมแล้วพอเขาแบบเบื่อคุณอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบอาจจะเป็นฝั่งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ตามนะครับในโรบล็อกเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าโอ้ยไปเถอะอะไรอย่างนี้ไม่เอาแล้วนะแบบเขาบอกเลิกอะไรอย่างนี้คุณก็อาจจะแบบสำหรับบางคนเนี่ยอะไรกันนะสำหรับบางคนเนี่ยรับไม่ได้นะครับถึงขั้นแบบอาจจะแบบทำร้ายร่างกายก็มีนะมันเกือบจะมีนะถ้าผมเดาๆไว้ก่อนนะมันเกือบจะมีนะครับแล้วก็อาจจะแบบบางคนก็อาจจะรับได้นะคือแบบอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะก็เขาไม่เอาเราเราก็ไม่เอาเขาไงถูกไหมก็อย่าไปคิดอะไรมากนะถ้าสำหรับคนที่รับไหวนะครับกับเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าคนรับไม่ไหวนะผมบอกเลยว่าอย่าทำเลยครับผมคือถ้าคนรับไม่ไหวคือยังไงอ่ะ
คือแบบโอ้โหจะถึงแบบผูกคอตรงคอตายอะไรเงี้ยอย่าเลยนะผมก็อย่าไปทำอีกเลยนะครับคือว่าหนึ่งประสบการณ์นะครับคือสิ่งที่เราต้องจดจำไว้นานมากเลยนะครับคือยังไงเรามีประสบการณ์คนคนหนึ่งมาแล้วเราจะมีคนสองได้ไหมก็แล้วแต่ครับคือมันคือสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าคุณทำแล้วยังไงล่ะมันไม่ดีเองคือเอาง่ายๆครับคุณควรคิดก่อนอะไรอย่างนี้นะไอ้การเรื่องการเดทติ้งออนไลน์อะไรอย่างนี้คุณก็อาจจะควรคิดก่อนว่าอย่างนี้เนาะซึ่งมันไม่ใช่มีแค่คนเดียวนะคนที่เดทติ้งออนไลน์เนี่ยก็มีหลายคนผมก็เป็นเหมือนกันครับไม่นานนี้เองนะครับผมก็อาจจะนานหน่อยนึงได้สักพักแล้วนะเนาะก็อย่าไปหลงเชื่อเลยครับหวังแม่ว่าโอ้โหแต่งตัวน่ารักนะคุณอาจจะแบบว่าแบ่งแยกไม่ออกเลยว่าโอ้โหตัวจริงของเขามันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะแยกยังไงนะอาจจะแบ่งแยกที่นิสัยอย่างนี้นะอาจจะแบ่งแยกที่ตัวนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโลบอกเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกตัวจริงง่ายๆนะครับคือยังไงล่ะคือฉันคือสมมุตินะฉันเป็นคนแกคนหนึ่งที่มายังไงล่ะแต่งเป็นหญิงแกไอ้หญิงในเกมอย่างเงี้ยนะมันก็แล้วเขาอาจจะแบบไปหลอกคนให้ชอบอย่างเงี้ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยซ้ำนะครับสำหรับบางคนนะที่เคยโดนแล้วด้วยคือมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะสำหรับบางคนนะครับก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วนะครับนะก็อย่างนั้นแหละนะคือการเดทติ้งออนไลน์เนี่ยคุณควรทำไหมมันก็ไม่ควรนะคุณลองนึกดูสภาพคือคุณลองนึกถึงอนาคตดูว่าถ้าคุณรักกับเขาไปแล้วเขาไม่ชอบคุณอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบว่าโอ้โหคือชีวิตแปรผันเลยก็ได้อย่างนี้นะครับก็ฝากไว้แต่ละคนด้วยนะครับว่าถ้าจะชอบใครเนี่ยก็ชอบในชีวิตจริงยังดีกว่าชอบในเกมครับผมคือในเกมอะบางคนบางเกมเนี่ยมันก็พอรับได้เนาะแต่ว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมเด็กนะเกมเด็กนะครับที่ทุกคนทั่วโลกเขาเล่นกันนะซึ่งผมก็เคยเห็นเหมือนกันนั่นแหละที่เขาเลิกลากันในแมปซิตี้ไทยแลนด์นะก็ผมจะไม่บอกอะไรเลยละเอียดขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียหายไปมากกว่านี้นะครับก็แบบนึงนี่แหละเนาะคือมีคนก็เป็นเหมือนเป็นแฟนกันทั้งคู่เนาะแล้วคือแบบผู้หญิงฝ่ายหญิงเนี่ยไปหาผู้ชายอื่นโดยที่คนเก่ายังอยู่ใช่โดยที่ยังไม่ได้เริ่มลาอะไรกันนั่นแหละครับก็ผมพูดเยอะมันก็จะแบบมันก็จะสับสนกันไปมากเนาะเอาง่ายๆคือการเดทติ้งออนไลน์เนี่ยคือสิ่งที่ไม่ควรทำแน่นอนครับผมคือสิ่งที่คุณไม่สามารถรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาได้นอกจากคุณจะคิดและดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคือคุณต้องคิดก่อนแน่นอนนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ